ดีนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Silent Head 6หัวดูโอ้โหมันมีหัวหลายหัวมากๆเลยนี่ก็คือตัวละครตัวใหม่นะครับจาก Trevor Henderson นะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีความสามารถเหมือนการ์ตูนด็อกเลยคือสามารถปีนตึกอันนี้ได้เอาล่ะเจ้าหมีสแตนบายอยู่ข้างบนแล้วเดี๋ยวเจ้าหมีจะเป็นคนรอดนั่นเองมันต้องเป็นคนรอดอีกด้วยเหรอเนี่ยใช่สิก็เดี๋ยวฉันอะเอางี้เดี๋ยวฉันล่อไปหาเองเอามาถ้าเองไม่เป็นคนล่ออะอะไรอีกเนี่ยอะไรต้องมาเป็นคนล่อตลอดเลยทำไมฉันดูฉันโดนแกล้งตลอดเลยไม่เข้าใจเลยฮะเองก็ไปถามคนดูเองสิก็คนดูเขาอยากให้แบบว่าเองโดนแกล้งอะอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยสิงฉันอยากรู้ว่ามันจะขึ้นตึกได้แบบสูงหรือเปล่าอ่ะเริ่มได้เลยเปิดบอทเลยนะครับมาแล้วครับดูมันวิ่งมาดูมันวิ่งมาดิดูไม่ขึ้นครับมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นเหรอขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วรีบว้าวขึ้นไปแล้วโอ้โหมันปีนขึ้นมาไวมากๆเลยเป็นไงบ้างเจ้าหมีรู้สึกยังไงบ้างไอ้เนี่ยตัวมันพุ่งมาน่ากลัวมากเลยนะแกพูดทันอะไรเลยอยู่ที่พุ่งมาปุ๊บตกใจหมดเลยเนี่ยฮะนี่แหละครับนี่คือความสามารถของ Silent Head 6หัวนะครับทุกคนมันสามารถปีนได้เหมือนการ์ตูนด็อกเลยแล้วก็อาจจะไวกว่าด้วยเผลอๆเนี่ยเฮ้ยเอางี้มั้ยลองเอาแบบการ์ตูนด็อกกับไอ้ Silent Head ตัวเนี้ยมาเทียบกันว่าใครวิ่งไวกว่ากันมั้ยได้ๆๆโอเคเอาเลยอ่าเจ้าการ์ตูนด็อกเจ้าต้องเจอกับท็อปไฟเป็นไงเดี๋ยวเล่นอะไรกันเนี่ยฉันกว้างกว่าแกนะแต่ฉันมีหลายปากกว่าแกนะดูปากฉันเยอะมากเลยนี่มีหลายปากก็จริงแต่ปากฉันใหญ่กว่าแกมีหลายปากเลยนะเด้แต่เอ็กเป็นปากหมารู้เปล่าเอ้าไอ้ว่าอะไรฮะว้ายมีเนื้อฮะพี่พูดหน่อยดิจะไม่เดินตลกจังเราต้องแข่งกันปีนตึกซิตอนนี้นะครับทุกคนเราจะเอา Silent Head Dark นะครับกับการ์ตูนด็อกมาแข่งกันว่าใครจะปีนตึกได้ไวกว่ากันมาพร้อมนะ3 2 1ปีนได้ปีนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันกระโดดมันปีนของเลยอย่านะอย่านะอย่าผักนะมันเดินขึ้นช้าเข้าใจเปล่าได้ไม่ผักไม่ผักที่เยอะไม่ผักคือไอตัว Silent Head Dark เนี่ยมันไวมากๆเลยอ่ะไวกว่าการ์ตูนด็อกเอกดูกระโดดประมาณ2 3 4เนี่ย 3-4 ทีขึ้นมาได้แล้วเนี่ยแต่ว่าการ์ตูนด็อกเนี่ยเป็นการแบบว่าก้าวย่างที่นานมากๆไม่ใช่เป็นตัวนั้นมากเอาก็เองเนี่ยปากหมานี่แกปากหมาจะขึ้นไปข้างบนมันขึ้นไปไม่ได้รู้มั้ยเนี่ยจะทำอย่างเงี้ยลงมาต่อยกับฉันเลยมาดูมันเลยโอ้ดูท่ากระโดดดูท่ากระโดดงอโอ้เนี่ยโดดมากยังไงฮะมีโบกเลยมีโคกเลยมาสู้กันดีกว่ามาเองมาสู้กันเลยดีกว่ามาดูฉันตกไปว่ะปากไปนี่ไงนี่ไงแบบนี่ไงเอาแกฉันเห็นร่างเองอยู่ตรงนี้อย่าอย่าอย่าจะมีจะมีทีเดียวตายเลยอ่ายังไงล่ะ Silent Head Dark ของฉันเนี่ยแข็งแกร่งเพราะเองเยอะจังอย่างงี้เป็นยังไงแกคิดว่าแกโหดมากเลยไงฮะมันกระโดดสูงได้เท่ากับจรวดเลยดูนะโหดจอดเป็นไงอะไรเนี่ยโหดแน่จริงแกมาปีนแข่งกับฉันดีกว่ามาปีนจรวดแข่งกันเลยมาฮะโอ้ยเมื่อกี้ยังแพ้เลยยังจะมาปีนอีกดูฉันปีนฉันแพ้คนจริงแต่ตอนนี้ฉันชนะแกเนี่ยเอาเลยดีกว่ามาแข่งกันปีนเลยมาโหดนี่เป็นไงนี่ปีนก็ปีนไม่ขึ้นปีนจะแค่นี้เองเหรอเจ๊มันเตะนะมันเป็นนะหยุดนี่เป็นไงล่ะฉันก็มาถึงจุดสูงสุดตรงนี้แล้วของจรวดเอ้าเจ้าหมีแล้วทำไมเองไม่ขึ้นมาฮะฉันไม่ขึ้นไม่หรอกเพราะว่าฉันจะส่งแกไปดาวอังคารฉันจะไม่ให้แกอยู่บนโลกต่อไปฮะโอ้ยพูดมาอย่างนี้แมนถอยก่อนดีกว่านี่ไงจุดระเบิดเลยจีเนี่ยโอ้ว่าแล้วจุดระเบิดเลยว่าแล้วปีนเด็ดอะไรอ่ะเนี่ยหันมาเนี่ยอะไรดิเอ็กอะไรไอ้บ้า
ส่งฉันไปลงนรกเหรอโถฉันรู้ทันนะว่าเองจะปล่อยจรวดขึ้นฟ้า มันมาเป็นฝูงเลยโง่โง่นะนะโอ้โหทำไมมันเยอะจังเลยเนี่ยเราต้องเอาชีวิตรอดโดยการขึ้นไปบนเนินบนนี้นี่ขึ้นไปบนเนินตรงนี้เนี่ยนะใช่ปีนไหวไหมเจ้าหมีป้าแต่ไงฉันปีนไหวอยู่แล้วเนี่ยถึงฉันจะอ้วนก็ตามฉันจะปีนได้อยู่ดีดูเนี่ยมีออกกำลังกายรู้เปล่ามีแข็งแรงแข็งแรงมากระวังตกไปตรงนู้นนะข้างล่างมันคือหนามอันแหลมคมมากๆนู่นโอ้โหหนามแหลมคมนี่ถ้าเกิดอย่างนี้ฉันเอาไอ้นี่แก้มันได้ไหมเนี่ยอย่างนี้แน่นี่แน่จะแม่ตกลงไปตกลงไปอะไรฉันไปก่อนนะไปไหนไอ้น้อยด้วยพี่ไอ้น้อยด้วยน้อยด้วยไอ้มันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมันตกลงไปแล้วอ้าวโอ้ยมันไม่ได้ขึ้นมามันตกลงไปจงหวีจะระเบิดฉันทำไมเนี่ยเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าหมีแบบสึกฮาลุโหดมากๆข้างล่างเป็นสโลปทางเดินที่ยาวมากเลยข้างล่างเนี่ยถ้าตกลงไปไม่เหลือซากแน่เจ้าหมีเดียวไปอยู่หน้ารถทำไมเนี่ยไปดูนี่แม่เนี่ยมันจะมีรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งที่ชื่อว่าจากัวทันเนี่ยแบกัวแบกัวอะไรล่ะแบกิวมากกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพาเองอ่ะลงไปเหินวิหารนะข้างล่างอ่ะพร้อมยังเดี๋ยวนี่แกจะให้ฉันมานั่งข้างหน้าตรงเนี้ยแล้วแกจะให้ฉันนั่งเฉยๆเหินวิหารเงี้ยนะใช่เดี๋ยวดูนะมาแล้วนะดูไปแล้วโอ้เอาไงเอาไงจะมีจะรอดจากตรงนี้หรือไม่หรือจะเหินแล้วนะครับไปแล้วใช่มะครั้งเนี้ยมาเป็นแบบว่าไฮเวย์บ้างโอเคมั้ยเจ้าหมีโอเคมันเลยไฮเวย์โหที่สุดรู้ป่ะนี่ดูกระโดดสูงป่ะล่ะนี่นี่นอนเค้าไม่กระโดดกันรู้เปล่านี่ดูฉันกระโดดกระเกยกระเกยอ่ะนี่ฉันถึงป่ะไม่เอาแข่งตีกันเลยมาเล่นดีกว่าอยู่เดี๋ยวนอนวิ่งนอนวิ่งจุ๊บๆโอ้โหไงล่ะโอ้แสงครับดูถึงก่อนครับไอ้ป้าอีโก้มันมีขานอนมันไม่มีขามันเลยเท้าเก๋ให้แม่คนที่สุดเก๋อีโก้เก๋อีโก้โอ้ทุกคนครับคือ Silent Head เนี่ยของ Dark เนี่ยมันไวมากเลยไวกว่านอน Highway อ่ะโอ้โหฮะให้เกียรติ Highway หน่อย Highway ก็มาอยู่ Highway ที่มาอยู่ตรงนี้ทำไมเรา ทุกคนครั้งนี้นะครับเราจะทดสอบโดยการขับรถขึ้นเนินนะครับแล้วให้ Silent Head Dark เนี่ยปีนไปข้างบนดูซิว่าใครจะไวกว่ากันเจ้าหมีพร้อมมั้ยพร้อมแป๊บนึงเดี๋ยวฉันไปควนมันก่อนนี่ Silent Head แกรู้จักอันนี้ป่ะแม่รู้จักไหมนี่ป่ะไปยังจะมาถามอีกเจ้าหวีเอาละครับตอนนี้ Silent Head Dark ก็ถูกขังอยู่ข้างล่างนะครับมันไม่สามารถปีนได้เพราะเราอิกนอร์มันอยู่เดี๋ยวเจ้าหมีเดี๋ยวปีนข้ามมาได้มั้ยเนี่ยได้เดี๋ยวถอยหลังตั้งหลักก่อนมาดูซิว่าเจ้าหมีจะข้ามผ่าน Silent Head Dark ได้หรือไม่นะครับเอาเลย3 2 1มาได้เลยมีมาแล้วเอาละครับจับตาดูดีๆอืดจุดโอ้โหสุดยอดไปเลยขอลายเซ็นหน่อยเจ้าหมีลาย
ได้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 ลองไปยืนตรงนู้นดูดิยืนตรงนู้นอย่าตรงไหนฉันขับรถไปหยิบปากกาเป็นหนังห้าตรงนู้นอ่ะยืนนิ่งยืนนิ่งอะไรตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละยืนนิ่งขับรถไปหยิบปากกาแล้วหนึ่งอันได้ปากกาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่แน่ต้นมาเอาละครับได้เวลาส่งผีกับดาวอังคารแล้วนะครับผีที่กูจะมีลาก่อนนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายส่งหนีก่อนแล้วโอ้โต